มาถึงกรณีบ้านพักตุลาการที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะรัฐบาลก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ไปหารือกับเครือข่ายประชาชนทั้ง17เครือข่ายในวันที่6พฤษภาคมนี้เพื่อที่จะให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาอย่างแน่นอนค่ะยังไม่ทราบแต่ว่ายังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นคำสั่งตามมาตรา14นั้นมีเอาไว้ในทางสร้างสรรค์เราคงไม่ใช้44เอาไว้ในทางทุบตึกหรือบ้านหรือช่องทำลายทรัพย์สินของทางราชการประชามตินั้นเวลาพูดก็ต้องให้เข้าใจกันหน่อยว่ามันจะประชาอะไรถ้าประชามตินั้นมันก็เป็นเรื่องเหมือนเรฟเฟอเรนดัมที่เราทำเมื่อข่าวรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ใช้งบประมาณมากต้องมีเวทีมีการตั้งประเด็นมีการเข้าคูหากาบัตรอะไรกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มันก็ไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นมันมีประชาอื่นได้ที่เราเรียกกันประชาพิจารณ์ประชาพิเคราะห์ประชาพินิจอะไรก็ตามทีอ่ะก็คือ hearing ไม่ใช่ referendum ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะทำได้มันไม่สิ้นเปลืองอะไรมากทำในแวดวงที่จำกัดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะยังได้กล่าวถึงคำสั่งของท่านนายกค่ะที่มอบหมายให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกรณีบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะว่าส่วนตัวท่านเองไม่ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าการลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะนำมาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจแนวทางแก้ไขแล้วก็จากการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มคัดค้านก็ยังไม่พบสัญญาณค่ะที่จะเกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่ความไม่สงบหรือมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายนะคะทั้งตุลาการประชาชนแล้วก็หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมค่ะที่จะต้องร่วมหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเองก็เปิดเผยนะครับว่าวันที่6พฤษภาคมนี้นะครับจะนำคณะนะครับเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง17เครือข่ายนะครับที่คัดค้านการก่อสร้างบ้านพักตุลาการซึ่งการเดินทางครั้งนี้ก็จะมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมคณะไปด้วยคาดว่าการประชุมในวันดังกล่าวนะครับจะพยายามรับฟังความคิดเห็นและพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับเราก็รับฟังความเห็นแล้วก็ได้เห็นข้อเสนอแนะข้อเสนอของเขามาครบถ้วนแล้วล่ะแล้วก็ได้เห็นความเห็นของประชาชนด้วยผ่านโลกของโซเชียลเนี่ยก็ได้เห็นมาเป็นจำนวนมากแล้วก็มีความเห็นที่หลากหลายก็ไปเที่ยวนี้ก็คือไปคือผมอยากเรียกว่ามันไปพูดคุยในภาคปฏิบัติน่ะคุยในภาคปฏิบัติว่าเราจะทำอะไรได้ก่อนหลังเราควรจะทำอะไรระยะที่หนึ่งเราควรจะทำอะไรกันระยะที่สองระยะที่สามทั้งนี้นะคะผลของการหารืออาจจะไปสู่การตั้งคณะกรรมการเพื่อทำงานต่อไปหรือได้ข้อสรุปก็คงจะต้องรอให้ถึงวันดังกล่าวซะก่อนนะคะเพราะว่าทุกอย่างนั้นจะมีความเชื่อมโยงกันค่ะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปพูดคุยนะครับ6พฤษภาคมนี้คนในพื้นที่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าการรับฟังความคิดเห็นนะครับการที่จะเปิดเป็นวงกว้างๆเนี่ยข้อสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ